แล้วเหมาทั้งวันเลยใช่ไหมครับครับราคาเท่าไหร่นะร้านค้าผู้ให้บริการทั้งพระอ้วนท่านนายกเทศบาลที่ท่านมนชัยวิวัฒนาได้เดินทางให้เกียรติกับพวกเราแล้วนะครับเทศกาลการท่องเที่ยวชุมชนของตำบลคันชงของเราในสามเล่นสงกรานต์ให้คนมาเล่นน้ำนายกคุ้มนะนี่นะนายกนะครับดังนั้นเนี่ยท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยไม่เหลือแล้วตอนนี้ก็เหลือในประเทศเนี่ยเรามาช่วยกันสร้างโดยกิจสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยการมาเที่ยวในประเทศนะครับการเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้ไปแบบว่าอะไรเกิดการอะไรรวมกลุ่มประชาชนมากมายนะครับมันต่างคนต่างอยู่ในเนี้ยนะครับดังนั้นเองสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็เป็นถามว่าเป็นผลกระทบไหมมันน่าจะเป็นผลกระทบแต่ว่าลองมาสัมผัสดูว่าที่นี่สะดวกสบายครับรับรองว่าโควิดไม่เกิดเพราะร้อนมากเลยครับและการป้องกันนะครับการป้องกันผมก็ได้เตรียมคือพวกเกลียวล้างมือมั่งอะไรมั่งที่จะให้บริการแบบนักท่องเที่ยวก็แจ้งไปที่เจ้าของแค่เจ้าของซุ้มนะครับว่าให้ติดเกลียวเพื่อล้างมือให้กับท่านเตรียมเพื่อให้ทางนักท่องเที่ยวล้างมือครับเปิดถึงวันไหนนะ2เดือนนี้ก็ตั้งแต่วันที่1มีนาถึงวันที่30เมษายน2เดือนเท่านั้นครับถ้าพลาดปีนี้ต้องไปปีหน้าเลยนะครับดังนั้นมาไวๆแต่ก็สิ่งเหล่านี้ครับขอบคุณครับผมไม่เอาเนาะครับเองผมก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานนะครับท่านมนชัยถึงว่าจะนะหมูย่างแล้วก็ชอบข้าวเหนียวแล้วก็มีพวกไส้ย่างอะไรพวกนี้นักท่องเที่ยวชอบไส้ย่างของย่างด้วยซุ้มที่เขื่อนมีบริการ700กว่าซุ้มค่ะถ้านักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ว่าอยากนั่งโซนไหนโดยไปเลือกที่กองอำนวยการว่าอยากนั่งหน้าน้ำมีแถวไหนอะไรเงี้ยค่ะสามารถเลือกได้ตัวเองแล้วก็จะมีชาวบ้านที่เป็นเจ้าของซุ้มพาลงไปนั่งที่ซุ้มของเจ้าของเขาค่ะเชิญนะครับมากที่สุดเลยไม่มีที่จอดรถแน่ราคามาอย่างเงี้ยถ้าเกิดท่านสั่งอาหารท่านดูนะครับเนาะถ้าเกิดว่าเมนูหรือว่าอย่างไรหรือว่าใคร